สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาเก็บเลเวลด่านบอสอีกด่านนะครับที่ดีนะไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็เลเวล49นะครับแล้วก็มีตัวพวกนี้นะครับมีส้นสูงมีพึ่งมีนักเวทมีมังกรแล้วก็มีเบอร์นาร์ดนะครับไปเลยเนี่ยครับด่านนี้คือด่าน88นะครับซึ่งเป็นด่านหลังจากด่านบอสที่ผมเคยทำเป็นด่านเก็บเลเวลไปนะครับด่านนี้ก็กลายเป็นด่านเก็บเลเวลใหม่ของผมนะครับเพราะเป็นด่านบอสนะครับด่านบอสดียังไงนะครับก็คือมันมีโอกาสได้ตัว5ดาวนะครับแล้วถ้าเรามีเยอะแล้วครับเราก็ขายได้ตั้ง 6,000 นะครับถ้าไปเอาไปเวล1ด่าน2ด่านครับขายได้เป็น 9,000 นะครับได้เงินเยอะมากครับก็ตามนั้นแหละครับด่านนี้ผมไม่ต้องใช้อะไรนะครับไม่ต้องใช้เพื่อนไม่ต้องใช้อะไรสักอย่างเลยนะครับถ้ามีนะครับก็วิธีก็ง่ายๆนะครับก็ตอนแรกก็ปั๊มคริสตัลก่อนเลเวล6นะครับเลเวล5เลเวล6ได้นะพอสตูลมันเริ่มต่อมาปุ๊บเราก็ต้องกดตัว HP ของเราไปนะครับไปกันไว้ไม่ให้มันมาใกล้มากนะครับแล้วเราก็ตามด้วยตัวที่ตีแรงครับแล้วเราก็อัพให้เต็มหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวสเปรชนะครับแล้วก็เอาตัวเฮลปิกตัว2ตัวนะครับไปกันไว้เพราะมีพวกนี้มันตีแรงมากนะครับแล้วก็เน้นตัวสเปรชตอนนี้ก็ยิงไปโอเคนะครับก็ไม่ยากครับขอแค่กันได้ครับต้องเอาตัวเฮลมากันเรื่อยๆเลยนะครับให้มันมาได้นะครับถ้าเราใช้ตัวสกิลกันมันจะไม่ทันเพราะมันมีเยอะมากแล้วตัวนี้ตัวไฟมันก็ยิงสแปรชด้วยนะครับก็ต้องเอาตัวที่มี HP เยอะมากันไว้ครับพอการเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาแล้วครับสบายแล้วครับดูครับว่าสบายแค่ไหนนะครับเทียบเลยนะครับกองหนุนเราถ้าใครสนใจภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ผมก็สอนนะครับ present tense นะครับตอนนี้ผมทำ AO present tense ไปแล้วนะครับ2พาร์ทแล้วนะครับต่อไปกำลังทำพาร์ทที่3นะครับก็เชิญดูได้ครับในช่อง YouTube ของผมนะครับก็พิมพ์กิตติสันลงไปก็ได้นะครับก็จะเจอช่องครับกิตติสัน KHITTISUN นะครับพิมไปบนช่อง search นะครับก็จะเจอช่องครับก็มีหลายอย่างครับเย้ชนะแล้วใช้เวลาเพียงแค่3นาทีครับ2นาทีกว่าๆนะครับก็ EXP 780นะครับเทียบกับบอสด่านบอสด่านเก่านะครับด่านที่ก่อนหน้านี้ครับอันนึงนะครับก็อันนั้นได้630อันนี้ได้780ก็เพิ่มมาอีก150ซึ่งเยอะมากครับแต่เราก็มีโอกาสที่จะลุ้นตัว5ดาวกับ4ดาวนะครับลุ้นกันเลยเราแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เราทำหลายครั้งเดียวก็ได้ครบนะครับ4ได้ครบ4ตัวก็อัพให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าตัวส้นสูงตีแรงมากครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับติดตาม Subscribe ได้นะครับช่องผมนะครับแล้วผมก็จะทำวิดีโอมาเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพื่อนๆได้ชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอต่อไปนะครับ I will see you again in the next video. Bye bye.